ู่กับมดเหมือนเดิมนะคะในช่องมดณประภัทรนะคะวันนี้ค่ะมดนะคะก็จะมาทำ How to แต่งหน้า Daily Makeup อันนี้นะคะซึ่งเป็นแต่งหน้าในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยนะคะวันไหนที่แบบออกไปข้างนอกที่ไม่ใช่ทำงานนะที่ไม่ใช่มานั่งถ่ายคลิปหรืออะไรนะคะเราก็จะแต่งประมาณนี้เรียกได้ว่าแต่งตามง่ายมากๆใช้เครื่องสำอางไม่เยอะค่อนข้างน้อยอยู่พอตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ลงสกินแคร์อะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเรานะคะเราจะลงเป็นคอนซีลเลอร์อันนี้เลยค่ะเราจะใช้ของ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะเราใช้สี Custard นั่นเองนะคะเอาจริงอ่ะในวันแบบปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็น Daily Look ของเราอ่ะเราจะแต่งน้อยมากเลยนะว่าเราขี้เกียจแต่งเราจะแต่งน้อยมากแต่งให้มันดูแบบง่ายๆนะคะเนี่ยเราจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะ2จุดอย่างนี้เลยแล้วเราจะใช้ Beauty Blender นะคะหรือว่าจะใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราอยากจะแบบกลบเพิ่มนะคะแล้วก็ใช้ตัวคอนซีลเลอร์ที่ติดอยู่ที่ฟองน้ำเนี่ยค่ะลงนิดๆหน่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงเป็นตัวครีมบลัชนะคะซึ่งครีมบลัชที่เราใช้เนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยนะคะ Rare Beauty Stay Vulnerable Melting Blush นะคะเราใช้สี Nearly Berry นะคะคือเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าแบบแม่สีนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าสีนี้เนี่ยถ้าเกิดค่อยๆใช้ค่อยๆบิวนะคะมันจะให้สีแก้มที่แบบที่ดีอะนึกออกปะที่ดีสวยอะไรเงี้ยเราก็จะวนขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตึ๊บตึ๊บเวลาเราลงนะคะเราจะเน้นตรงบริเวณนี้นะวงแก้มข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นของตัวนี้เลยค่ะเป็นไฮไลท์ของ Rare Beauty นะคะเราใช้เป็น Liquid Luminizer นะคะเราใช้สี Mesmerize นะคะคือเราต้องการไฮไลท์ที่มันแบบที่ยังให้ดูเป็นผิวอยู่ซึ่งตัวเนี้ยเล่นกับแสงได้สวยมากและดีมากแล้วเราก็จะลงตรงบริเวณนี้ไปเลยปุ๊บแล้วก็ตรงบริเวณปลายจมูกนี้แล้วเราก็จะมาแต่งคิ้วกันนะคะคิ้วก็ง่ายๆเลยคู่เดิมเป็นคู่ที่เราแบบใช้อยู่ปกติอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Brow It กับ Can Make นั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้สปูรี่นะคะในการจัดแต่งขนคิ้วให้มันเป็นทรงก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินสอเขียนแค่นิดเดียวพอไม่ลากหางด้วยเขียนแค่นิดเดียวพอคือเหมือนแบบแค่เติมคำในช่องว่างให้มันแบบให้ทั้งสองข้างมันเท่ากันแค่นี้เองแล้วเราก็จะใช้ตัวมาสคาร่าเป็นสีคิ้วนะคะของ Can Make นะคะปัดไปเลยค่ะงานตาวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะทานะคะ Amazonian Clay Palette นะคะสี Baby Blue มันเองนะคะตัวนี้เลยสีมันจะเป็นแบบชมพูแล้วก็แบบสามารถแต่งได้เป็นแบบ everyday เลยนะคะเราจะใช้ภูกันนะคะที่เป็นแบบหัวฟูๆแบบนี้นะคะใช้กับสีชมพูอันนี้ชมพูอันนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวที่เป็นชิมเมอร์นะคะทาขึ้นมานิดเดียวพอแล้วก็แปะไปตรงช่วงกลางตานะคะให้มันมีแบบมิตินิดนึงพอแล้วก็เอาสีตรงสีอ่อนตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้มาตรงช่วงหัวตาทีนี้เราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะอายไลเนอร์ของเราคือแบบแล้วแต่วันมากๆนะว่าวันไหนจะมีความฟีลลิ่งว่าแบบกรีดอายไลเนอร์ที่เป็นแบบคมๆชัดๆไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบเขียนเป็นเพนซิลไลเนอร์ก็แล้วแต่วันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์เลยละกันโดยอายไลเนอร์ที่เราจะชอบใช้เป็นประจำตอนช่วงนี้นะคะเราจะใช้ของ Happy Sunday Very Brown Eyeliner นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันนะคะโดยมาสคาร่าที่เราใช้นะคะตอนนี้เราใช้ Maybelline นะคะ Lash Sensational Sky High ตัวนี้เลยนะคะก็ดัดแล้วก็ปัดทีละข้างเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ปัดขนตาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยน้อยป่ะเห็นป่ะว่ามันน้อยมากเราแทบแบบไม่ทำอะไรเลยอะทีนี้เรามาปัดบรอนเซอร์กันบ้างดีกว่านะคะโดยบรอนเซอร์ที่เราใช้นะคะเราใช้ของ Hourglass อันนี้เลยนะคะ Ambient Lighting Bronzer นะคะเราใช้สี Luminous Light นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าในแบบว่า Daily Look แต่เราก็ต้องบรอนซ์หน้ากันนิดนึงให้มีมิติ
แล้วเราก็จะใช้แป้งนะคะของจองไซมุนตัวนี้เลยนะคะในการเซตติ้งคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วเราก็อาจจะมาปะตรงหน้าผากตรงนี้นิดๆหน่อยๆให้มันคุมมันนิดนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราเรียกได้ว่าจะเสร็จแล้วเร็วมะเร็วมากแต่งตามได้ง่ายมากๆนี่คือก็คือจะเสร็จแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเหลือทาปากนะคะด้วยปากนะคะเราก็จะใช้ของ Romance นะคะ Dewy Full Water Tint นะคะสีเบอร์3นะคะ If Rose นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือ finish look ของเรานะคะที่เป็น daily make up นะคะต้องขอบอกนะคะว่าเราเป็นคนที่แบบถ้าเป็นวันธรรมดาแบบธรรมดาไม่ได้ทำงานไม่ได้แบบต้องทำอะไรก็จะประมาณนี้แหละก็คือง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่อยากให้เราแบบไปทำลุคไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย